3กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมานายชนะแพ่งพิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมรับฟังการเตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงในการบรรเทาภัยแล้งและลดสภาวะที่จะเกิดหมอกควันศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในดำเนินการติดตามเฝ้าระวังและวิเคราะห์อากาศอย่างใกล้ชิดพบว่ามีแนวโน้มสภาพอากาศเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ผลเนื่องจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันตกและลมพัดสอบที่พัดปกคลุมในช่วงระหว่างวันที่12ถึง17กุมภาพันธ์2558ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจึงได้ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วขึ้นที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจัดตั้งณท่าอากาศยานทหารกองบิน46อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับที่มาในวันนี้เนี่ยผมมาเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงสวนหลวงภาคเหนือนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณกองบิน41เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะมาดูภารกิจแล้วก็ขอประสานงานในการที่จะให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือนั้นได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่และในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือก็ได้รับรายงานสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็แนวทางการปฏิบัติถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์เข้าเป็นคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าซึ่งจังหวัดได้ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายผมเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับซึ่งจะมีการประชุมกันทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อที่จะมีการประเมินสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความกรุณาจากกิสด้านะครับเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะนำเทคโนโลยีทางอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศเนี่ยภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆก็ดูเป็นรายชั่วโมงเลยครับแล้วก็เป็นการประเมินสถานการณ์หมอกควันไฟป่าซึ่งจะเห็นจุดฮอตสปอตจุดเกิดไฟป่านะครับแล้วก็สถานที่เกิดลงไปถึงพิกัดของการเกิดไฟป่าว่าอยู่ในพื้นที่ใดประสานงานกับทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดในการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ครับคิดว่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของเชียงใหม่ในปีนี้จะเข้มข้นและก็สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปีที่แล้วครับ